วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice Update ในเวลา 12:00 น.ของวันที่16พฤษภาคม2553นะคะวันนี้เราจะยังคงมีข่าวช่วงพิเศษค่ะเพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์เหตุปะทะกันในหลายจุดของกรุงเทพมหานครนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะแกนนำนปช.ยืนยันมาตรการปิดเส้นทางการส่งอาหารแล้วก็น้ำให้กับผู้ชุมนุมของสอช.ซึ่งเป็นอุปสรรคกับผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็ยืนยันนะคะว่าจะชุมนุมต่อไปเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ยังคงปักหลักชุมนุมในบริเวณสี่แยกราชประสงค์อย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลและศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.จะมีมาตรการกดดันรอบพื้นที่การชุมนุมช่วงเช้าที่ผ่านมามีแกนนำนปช.อย่างเช่นนายแพทย์เวงโตจิราการขึ้นเวทีปราศัยขณะที่นายก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปช.อีกคนเปิดเผยว่ามาตรการปิดเส้นทางการเดินทางเพื่อตัดการส่งอาหารและน้ำให้กับผู้ชุมนุมนั้นไม่ใช่อุปสรรคของกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนเรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหานะครับอาหารเราก็เพียงพอเพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่ได้นานนะครับส่วนที่ทางทหารมีการกดดันไม่มีคนเข้ามาร่วมชุมนุมนั้นตอนนี้ยอมรับส่งผลกระทบว่าคนจำนวนมากไม่สามารถเข้ามาได้แต่ว่าผมมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกเพราะว่าถ้าเขากดดันให้เราย้ายจากที่นี่ไปเนี่ยเราก็สามารถย้ายไปอยู่ที่แยกอื่นได้ขณะที่ผู้ชุมนุมที่ปักหลักในบริเวณนี้ยืนยันว่าจะยังคงชุมนุมต่อไปเพราะต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาผมผู้ชุมนุมก็คิดว่าคงถอยไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าประชาชนตายไปตั้งเยอะแล้วทางรัฐบาลทางนายกเนี่ยบิดเบือนทุกอย่างเลยทั้งที่เราอยู่ในนี้เรารู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรขณะที่บรรยากาศโดยรอบบริเวณพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ยังคงมีด่านของทหารและตำรวจปิดกั้นเส้นทางการเดินทางของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินทางสมทบเข้าไปในพื้นที่และตรวจรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกบริเวณโดยรอบส่วนห้างสรรพสินค้าโดยรอบนั้นทั้งมาบุญครองเซ็นทรัลชิดลมสีลมคอมเพล็กซ์ก็ปิดบริการเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถไฟฟ้า BTSวันนี้นะคะบริเวณเหตุปะทะที่ยังคงต้องจับตาก็คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและย่านประตูน้ำที่ผู้สื่อข่าวของสุบงกตสุแก้วมีรายงานทางโทรศัพท์นะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะว่ามีความขัดข้องนิดหน่อยค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลการเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอาการของพลตรีขัตติยะสวัสดิพลหรือเสแดงนะคะซึ่งล่าสุดก็มีอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีภาวะไตวายเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวของเราคุณอัญชลีหล่อนินมีรายงานทางโทรศัพท์มาค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีคะสวัสดีค่ะคุณภัควิภาคะค่ะสำหรับอาการล่าสุดของทางเสแดงนั้นแพทย์เปิดเผยว่าอย่างไรบ้างคะค่ะล่าสุดนะคะบรรยากาศนะคะก็ยังไม่มีการแถลงข่าวนะคะของทางกลุ่มแพทย์เลยนะคะแต่บรรยากาศโดยทั่วไปนะคะโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยหลังจากที่ทุกคนทราบข่าวว่าพลตรีขัตติยะสวัสดิผลมีอาการแย่ลงนะคะคือมีภาวะไตวายจะมีบรรดาสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆมารอติดตามข่าวอาการของเสแดงนะคะและแม้ในวันนี้ช่วงเช้าฝนจะตกเทลงมาอย่างไม่ขาดสายแต่ประชาชนผู้รักเสแดงยังมีการเดินทางมาให้กำลังใจกับเสแดงกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยแต่ละคนไม่มีใครใส่สัญลักษณ์ว่าเป็นนปช.เลยและไม่ยินยอมให้มีการสัมภาษณ์นะคะในบางคนนะคะกลัวจะมีการสัมภาษณ์ออกอากาศเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะส่วนทางคณะแพทย์เนี่ยยังไม่ได้มีคำแถลงอะไรใดๆเพิ่มเติมนะคะจากการที่ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามกันนะคะก็ยังไม่มีใครให้ความคืบหน้าเลยค่ะค่ะในส่วนของบุคคลสำคัญในวันนี้พอจะทราบบ้างหรือไม่คะว่าจะมีใครเดินทางไปที่โรงพยาบาลวชิระบ้างยังค่ะยังไม่มีการแจ้งรายชื่อบุคคลสำคัญเยี่ยมนะคะแต่ส่วนใหญ่จากที่สังเกตเนี่ยก็จะมีบรรดาทหารหรือว่าภรรยาทหารนะคะซึ่งไม่แสดงตัวชัดเจนนะคะได้มีการถือดอกไม้นะคะมาเยี่ยมอาการแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้นะคะอาจจะมีการวางดอกไม้อยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็มีกลุ่มประชาชนนะคะผู้รักเสแดงเนี่ยมาวางนะคะทั้งเอานำอาหารมาเยี่ยมนะคะเอาพวกดอกไม้ต่างๆนะคะมาเยี่ยมให้กำลังใจกับญาติแล้วก็ครอบครัวเสแดงด้วยค่ะ
ค่ะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลนั้นยังมีการรักษาตามปกติไหมคะคุณอัญชลีค่ะเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะมีนายตำรวจจากสำนักงานตำรวจสามเณรนะคะทั้งในเครื่องแบบและก็นอกเครื่องแบบนะคะรวมทั้งมีตำรวจปราบจราจรจำนวนกว่า20นายนะคะกระจายกำลังอยู่รอบๆบริเวณโรงพยาบาลค่ะและจนบัดนี้นะคะก็ยังห้ามเยี่ยมอยู่นะคะโดยผู้ที่จะมาเยี่ยมอาการเนี่ยจะอยู่ได้แต่ในห้องโถงด้านล่างอาคารค่ะค่ะต้องขอตรวจสอบอาการของเสแดงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณอัญชลีขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะในจุดหนึ่งที่มีการปะทะเช่นเดียวกันที่ต้องจับตามองก็คือที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและบริเวณย่านประตูน้ำนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณสุบงกตสุขแก้วมีรายงานทางโทรศัพท์ตอนนี้เธอพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบงกตคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะขณะนี้เลยนะคะเราจะได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาเป็นระยะนะคะก็จะมีการเว้นช่วงบ้างทางด้านอบต.เองค่ะก็เผายางรถยนต์เพิ่มนะคะทำให้บริเวณนี้มีควันปกคลุมและเกิดละอองเศษผงต่างๆค่ะขณะที่ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มนปช.เองนะคะบางส่วนก็จะอยู่ที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงนะคะและบางส่วนก็ยังอยู่ที่ซอยตลาดศรีวณิชนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้จะใกล้กับที่กลุ่มนปช.นะคะได้เพิ่มบังเกอร์หรือว่าเพิ่มยางรถยนต์เพื่อป้องกันนะคะค่ะในส่วนของสื่อมวลชนเองตรงนี้นี่ประจำกันอยู่ที่จุดไหนบ้างคะคุณสุบงกตค่ะเสียงปืนที่เราได้ยินเนี่ยค่ะหรือเสียงดังคล้ายระเบิดเนี่ยจะมีแบบที่ได้ยินนี่แหละค่ะถ้าท่านผู้ชมได้ยินนะคะก็จะมาเป็นระยะอย่างนี้ส่วนสื่อมวลชนเองตอนนี้ก็กำลังตามเสาต่างๆค่ะหรือว่าตามรถที่เอานำมาจอดนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบทิศทางของระเบิดหรือของปืนนะคะเนื่องจากบริเวณนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกควันนะคะที่มาจากการเผายางรถยนต์เพราะนปช.เชื่อว่าการเผายางรถยนต์นี้จะทำให้ทหารที่เล็งปืนใส่ประชาชนนั้นมีทัศนวิสัยไม่ดีนักก็เลยอาจจะไม่กล้ายิงนะคะแต่ว่าเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เป็นระยะค่ะค่ะคุณสุบงกตคะทราบว่ามีการยิงเสียงที่มีวัตถุที่มีลักษณะคล้ายระเบิดแบบนี้นี่คือเท่าที่ได้สังเกตเห็นมีผู้บาดเจ็บบ้างหรือยังคะบริเวณนี้ตอนช่วงสายเป็นต้นมาเนี่ยค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะมีแต่บางคนที่รู้สึกแบบมีอาการวูบไปหรือว่ารู้สึกเป็นลมเนื่องจากควันเยอะแล้วก็เสียงค่อนข้างดังเกิดความตกใจสำหรับคนแก่นะคะก็บริเวณนี้บางร้านค่ะที่น่าสนใจคือบางร้านยังเปิดขายของตามปกตินะคะแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยมากต้องเข้าไปในซอยตลาดศรีวณิชนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปพูดคุยกับเขาเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงกล้าเปิดแล้วก็มีลูกค้ามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่เห็นมันมีเพียงแค่ 2-3 ร้านเท่านั้นแต่ว่าดิฉันยังไม่ได้เดินข้ามฝั่งไปนะคะค่ะในส่วนของการสัญจรของประชาชนทั่วไปพบบ้างหรือเปล่าคะมีบ้างค่ะที่ผ่านมานะคะจากทางประตูน้ำนะคะแต่ก็จำนวนน้อยมากจริงๆค่ะนะส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถสื่อมวลชนบุคคลอื่นก็ถูกกั้นตั้งแต่ทางแยกทางด่วนดินแดงไปแล้วที่ไม่กล้ามานะคะมอเตอร์ไซค์ที่มาก็จะมาในลักษณะนี้ค่ะอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างนะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างตรงนี้อยู่ในบนพื้นฐานของความเสี่ยงถ้าคุณไม่รีบออกไปคุณอาจจะเสียชีวิตตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสื่อมวลชนเองก็กังวลในเรื่องนี้เช่นกันค่ะค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารเองนี่มีการตั้งป้อมหรือตั้งด่านกระจายตัวหรือว่ารวมตัวกันยังไงบ้างคะคุณสุบงกตค่ะด่านที่ตั้งนะคะตั้งอยู่บริเวณ